ปัญญาปันสุข2023คว้ารางวัลแห่งกำลังใจรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี2566จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนูดูแลแม่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก12ค่ะ12ก็ 2-3 ปีแล้วเนาะเกิดเหตุกับแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะแม่ก็ต้องนอนติดเตียงหนูก็ต้องดูแลแม่ทุกอย่างกายภาพดูแลใช่ไหมใช่โอ้มีแบบเป็นมากถึงขนาดแบบแม่ชักค่ะน่ากลัวเลยนะชักเลยเหรอหนูกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปก็กลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับหนูความเป็นอยู่ก็คืออยู่บ้านร้างกินข้าววัดเหนื่อยแสนเหนื่อยใช่ไหมสู้ค่ะหนูเอาพลังจากอะไรหนูรักแม่ค่ะหนูอยากอยู่กับแม่คือคำนี้อ่ะเนาะขอให้แม่ดีขึ้นนะไม่ว่าแม่จะเป็นอะไรหนูจะอยู่กับแม่นะค่ะลูกสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Rewardในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงจะเรียกว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ยอดกตัญญูเลยนะครับวัย14ปีดูแลแม่นะฮะแม่นี่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ติดเตียงมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ดูแลแม่มาตั้งแต่อายุ12ครับและอาศัยฮะอาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านร้างหลังคาก็รั่วผนังก็รั่วไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีเงินซื้อข้าวกินต้องอาศัยกินข้าววัดนะฮะเด็กคนนี้ต้องเฝ้าดูแลแม่ทุกวันครับทุกเวลาด้วยก็เลยไม่มีชีวิตสนุกวัยเด็กเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นๆหรือเด็กคนอื่นๆนะฮะแล้วบางวันแม่ก็มีอาการต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นชักเช่นเกร็งเด็กคนนี้กลัวครับกลัวว่าแม่จะจากไปไม่อยากให้แม่จากไปอยากให้แม่หายมีชีวิตอยู่กับเธอไปนานๆครับส่งพลังกายพลังใจนะฮะพบเด็กผู้หญิงยอดกตัญญูคนนี้เลยมาเลยลูกมาครับค่อยๆมาครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกโอ้โหเห็นหนูตัวเล็กตัวน้อยเลยนะยังเป็นตัวน้อยอยู่เลยหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อปัญญาอายุ14ปีค่ะนี่คือ14ปีนะตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงในวัยที่กำลังเติบโตเพราะฉะนั้นหน้าตาก็น่ารักเลยอ่ะเนอะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชเนอะแล้วหนูก็ดูแลแม่แม่ไม่สบายเนอะใช่ค่ะหนูดูแลแม่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกตั้งแต่อายุ12ค่ะ12ก็ 2-3 ปีแล้วเนาะโอ้นี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้ทำนะทุกวันทุกเวลาต้องเฝ้าระวังไว้ตลอดนะปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ก็คืออยู่บ้านร้างข้อมูลบอกว่าหลังคารั่วผนังรั่วเงี้ยหรอใช่เอางั้นน้ำฝนมันก็ต้องเข้ามาสิมันก็จะกระเด็นเข้ามาบ้างค่ะตรงหัวนอนแม่โอ้โหตรงจุดสำคัญเลยมันของในบ้านมันก็จะเปียกชื้นไหมก็มีพวกตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะโดนพวกน้ำฝนจนมันผุก็แสดงว่าอยู่ก็ลำบากด้วยใช่ไหมกินข้าววัดเอาล่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับเราด้วยนะนอนอยู่ตรงนี้นะคุณแม่สวัสดีครับดีค่ะอ๋อคุณแม่มือก็ขยับได้แค่นี้เองเหรอคือแขนจะยกไม่ได้ค่ะแล้วมือนึงยกขึ้นมาเองได้ไหมครับข้างนี้จะได้ข้างนึงไม่ได้ไม่ได้ต้องคอยช่วยยกขึ้นมาต้องจับยกโอ้เอานะเดี๋ยวมาดูว่าแม่ไม่สบายด้วยเหตุอะไรนะห่วงแม่แค่ไหนห่วงมากเลยค่ะกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับหนูแอบคิดแอบร้องไห้บ่อยๆไหมก็มีคิดค่ะเหนื่อยแสนเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยค่ะแต่พร้อมสู้ค่ะสู้ที่จะดูแม่ต่อไปค่ะแม้จะเป็นเพียงเด็กผู้หญิงวัยเพียงแค่14ปีแต่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงนั้นสาหัสเหลือเกินพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านร้างหลังคารั่วน้ำไฟก็ไม่มีไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินต้องอาศัยข้าวจากวัดกับความหวังเดียวก็คืออยากให้แม่อยู่กับเธอให้นานที่สุด
เรื่องราวของน้องปัญญาครับเด็กกตัญญูที่อยากดูแลแม่ของเธอนั้นจะลำบากขนาดไหนเราไปชมกันต่อได้เลยครับตั้งแต่เริ่มต้นครอบครัวหนูถ้าจะพูดถึงยังไงพอดีพอกินหรือยากจนเลยก็ค่อนข้างลำบากนะลูกก็บอกว่าครอบครัวของคุณแม่ก็ไม่ค่อยดีลำบากเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินทองนะคุณแม่เดิมคุณพ่อทำงานอะไรคุณพ่อเป็นกรรมกรก่อสร้างอะค่ะก็ใช้แรงงานอย่างนี้นะคุณแม่เนาะคุณแม่ทำอะไรฮะตอนก่อนนั้นน่ะก่อนจะไม่สบายคุณแม่ทำอะไรครับรายได้มาจากอะไรคะแม่ทำงานเป็นแม่บ้านโอ้แม่บ้านเนาะตอนนี้คุณแม่พอได้ยินไหมฮะพอได้ใช่ไหมหรือการตอบโต้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะไม่ค่อยได้ยินโอ้เนาะเอาว่าเป็นแม่บ้านแม่บ้านก็ดูแลบ้านเจ้านายเนี่ยนะใช่อ๋อไปแล้วก็มาแล้วก็แยกทางกันเหรอคุณแม่แยกค่ะตั้งแต่ดูเท่าไหร่ล่ะประมาณ10ขวบค่ะโอ้10ขวบหนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วค่ะเป็นอะไรมั้ยรู้สึกมั้ยหรือว่าก็เสียใจอะค่ะก็เขาบอกกับหนูว่าเขาจะมาหาหนูแต่ว่าเขาก็ไม่มาจนวันที่แยกไปเงี้ยเหรอพอแยกไปแม่ก็ต้องทำงานคนเดียวแล้วสิใช่มั้ยใช่ก็ลำบากนะคุณแม่นะแล้วเงินไม่พอในช่วงตอนนั้นที่ไปเป็นแม่บ้งแม่บ้านเอาเงินจากไหนมาเพิ่มยังไงล่ะเขาก็จะไปเหมือนยืมเงินคนรู้จักอะค่ะบางทีก็ต้องไปยืมเขานะคุณแม่ถามคุณแม่ตอนนี้แล้วทำไมคุณแม่ต้องปาดน้ำตาคิดอะไรอยู่คุณแม่หนูคิดว่าแม่คิดอะไรอยู่เขาก็คงเป็นห่วงหนูค่ะหนูรู้ใช่ไหมว่าแม่ห่วงหนูตลอดนะอ้าวแม่ก็ห่วงหนูนะเงินทองก็ไม่มีเวลาข้าวไม่พอกินแล้วแม่ว่าจากไหนอ่ะก็เอามาจากเจ้านายพวกของเหลือค่ะโอ้โหก็มาเลี้ยง2ชีวิตนะค่ะจากบ้านเจ้านายนะเอามาดูแลก็มีเหตุเกิดเหตุกับแม่นะแม่เขาเหมือนว่าอยู่ๆก็มือชาขาชาค่ะมันเกิดชาขึ้นไปอย่างนี้เหรอคุณแม่ค่ะมันชามือชาขาค่ะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับค่ะแล้วหนูก็รู้ขึ้นมาไปหาหมอใช่ค่ะหมอบอกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนว่าเส้นเลือดในสมองตีบอะโอ้โหมันหนักเลยนะค่ะแขนขาอ่อนแรงแล้วก็สมองตีบมันก็เป็นเลยค่ะจนตีบแล้วถึงมารู้ว่าเป็นเครียดความดันแล้วก็ไขมันมันก็เลยมากันใหญ่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็เป็นมากถึงขนาดแบบอะไรแม่ชักค่ะน่ากลัวเลยนะชักเลยเหรอชักแล้วแม่ก็เหมือนนอนหลับไปเลยโอ้แม่ก็ไม่รู้ตัวเลยสิไม่รู้แม่มันชักขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวค่ะอ๋อใช่มั้ยหนูถามหมอมั้ยหมอบอกมั้ยว่าแม่จะเป็นอะไรแค่ไหนเขาก็บอกว่าแม่อาจจะไม่รอดค่ะโอ้โหเอาหนูฟังหมอแล้วหนูรู้สึกยังไงล่ะลูกก็เสียใจค่ะว่าตกใจใช่ไหมก็ใจหายค่ะว่าจะอยู่ยังไงหนึ่งจะอยู่ยังไงกันหนึ่งก็สงสารแม่ใช่ไหมโอ้โหสุดท้ายแม่ก็ฟื้นใช่ค่ะนะแต่ประเด็นคือแม่ก็ต้องนอนติดเตียงขออนุญาตถามนะแม่นะแม่ฟื้นขึ้นมาแล้วแม่ก็ติดเตียงอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องรู้ว่าลูกจะต้องรับทุกอย่างแล้วใช่ไหมค่ะใจแม่ตอนนั้นอยากจะบอกกับตัวเองหรือบอกลูกยังไงไหมค่ะสงสารเขามากค่ะเพราะเขาไม่เคยมาลำบากดูคุณแบบนี้นี่คือความรักของแม่ความห่วงของแม่ใช่ไหมหนูก็ต้องดูแลแม่ทุกอย่างแล้วหนูตั้งหลักยังไงอ่ะเพราะหนูจะต้องใช้ชีวิตยกให้แม่หมดแล้วอ่ะก็ต้องดูแลเขาอ่ะค่ะต้องอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นดูนะว่าทำอะไรนะวันที่แม่กลับจากโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับเด็กอายุ12กินก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วกินทางไหนล่ะทางจมูกโอ้โหเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องมาทำให้คุณแม่ใช่ไหมครับให้อาหารอย่างเงี้ยหรอกินทางสายยางค่ะ6เดือนโอ้โหเขาก็ต้องดูแลตลอดค่ะอันนี้คือเข้าใช่ไหมแล้วออกล่ะออกก็ใส่สายโอ้
ไม่ว่าจะเป็นแบบฉี่ใช่ไหมอึอะไรงี้ใช่ไหมใช่โอ้โหหนูก็ดูแลทุกอย่างเลยใช่แต่แม่รู้ว่าเขาดูแลเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าหนูต้องกินใช่ไหมต้องถ่ายต้องอะไรกายภาพดูแลใช่ไหมใช่โอ้ทุกครั้งที่หนูทำอะไรให้แม่อย่างนี้อะไรที่เป็นพลังให้หนูที่เหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วหนูยังทำด้วยความที่ทำไปเพื่อให้แม่ได้ดีขึ้นอะไรหนูเอาพลังจากอะไรหนูอยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับแม่นะคุณแม่ได้ยินใช่ไหมเขาก็อยากที่จะทำดีที่สุดเพื่อได้อยู่ด้วยกันนานๆตลอดเวลาค่ะหลังจากที่แม่ป่วยก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นเหมือนปกติได้อีกต่อไปต้องนอนติดเตียงแต่ก็ได้น้องปัญญานี่แหละครับที่คอยดูแลทุกอย่างจนในที่สุดต้องกลับมาอาศัยอยู่กับยายที่สระบุรีเพราะไม่มีรายได้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าไฟนั่นเองแล้วเดิมอ่ะกว่าจะมาอยู่บ้านร้างก็ไปอยู่กับใครก่อนล่ะไปอยู่กับยายแล้วทำไมไม่อยู่กับยายตลอดไปล่ะเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวยายเขาเยอะค่ะแล้วบ้านมันก็แคบแล้วแม่ไม่อยากเป็นภาระเขาโอ้ไม่อยากกวนนะคุณยายก็มีหลายคนอยู่ก็เลยไปอยู่ที่บ้านล้างบ้านล้างแล้วทำไมไปเจอบ้านล้างตรงนี้เพราะอะไรล่ะแม่โทรไปหาหลวงตาหลวงตาเป็นใครล่ะหลวงตาเป็นพ่อของแม่อ๋อไปอยู่วัดอย่างนี้เหรออ๋อโทรปรึกษาหลวงตาก็เลยบอกว่ามีบ้านล้างของเหมือนเป็นญาติอะเขาไม่อยู่แล้วอ๋ออ๋องั้นก็เลยไปอยู่บ้านล้างดูนะว่าบ้านล้างเป็นยังไงนะคือเป็นของญาติแล้วเขาสร้างแล้วเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้เหรอใช่ค่ะมันยังสร้างไม่เสร็จจะอยู่ก็อยู่ไปได้แต่มันไม่มีน้ำไฟนะใช่ค่ะมันไม่สมบูรณ์นะหลังคารั่วผนังรั่วใช่ไหมคุณแม่ค่ะลมแดดฝนมันจะเข้าได้หมดเลยใช่ไหมอ๋อคือตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรที่จะมาปิดไว้ก็แล้วแต่ฝนแดดเนาะอันนี้คือส่วนไหนล่ะประตูโอ้มันก็โดนอะไรอ่ะเก่าชื้นมีผุนะโอ้ยนี่ตรงไหนอ่ะพื้นเหรอแล้วพื้นเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นปูนเลยเป็นปูนเลยมันก็โดนแดดโดนฝนเพราะมันเก่าอยู่แล้วอ่ะเอานี่ที่นอนคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะนอนคุณแม่แล้วก็มุ้งเอาที่บอกว่าฝนจะเข้ามาที่แม่คือตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้ของในบ้านนี้ก็แล้วแต่จะมีมาจากไหนไม่รู้เตียงเนี่ยมาจากไหนล่ะเตียงหลวงตาซื้อหลวงตาให้นะดูสิแล้วเดี๋ยวนี้มีไฟยังมีแล้วค่ะมีแล้วพ่วงมาจากบ้านข้างๆอ๋อก็เลยพ่วงมาได้นะอันนี้ที่นอนใครคะที่นอนหนูค่ะโอ้นอนหนูนะอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่ไหมหรือยังไงมาคนละห้องกันอ๋อมีอีกห้องนึงนะโอ้ก็ยังดีนะแต่เวลาแม่ไม่สบายส่งสัญญาณกันยังไงอะแม่ก็จะเรียกว่าอ๋อแล้วหนูหลับทุกวันไหมเนี่ยหรือว่ามันก็ต้องคอยตื่นมาดูแม่ก็ต้องคอยตื่นมาดูเขาบ้างค่ะเพราะว่าเผื่อเขาเป็นอะไรนั่นน่ะสิอ้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่ากินข้าวแม่ไม่ได้ทำงานไม่ได้นะไม่สบายเนาะข้าวหลักๆก็มาจากหลวงตาก็คือข้าววัดใช่ไหมใช่นะเพราะฉะนั้นอาศัยกินข้าววัดแม่ไม่มีรายได้เลยแล้วมีรายได้จากตรงไหนบ้างไหมเงินมาจากตรงไหนล่ะเบี้ยพิการนะคะโอ้ก็มาจากหลวงตาบางส่วนที่เอาไปโรงเรียนค่ารถโอ้หนูอยากจะขอบคุณอะไรหลวงตาบ้างไหมเนี่ยหนูพูดขอบคุณหลวงตาหน่อยสิก็ขอบคุณหลวงตาค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหลวงตาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมาดูแลเรื่องบ้านนะถึงแม้จะเป็นบ้านร้างนะค่ะนะแล้วก็มีเงินทองมาให้บ้างซื้อขนมอย่างนี้เหรอลูกก็พวกค่ารถค่าข้าวโอ้ค่ารถค่าข้าวแล้วเวลาถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องไปรักษาไปหาหมอเงี้ยเอาเงินจากไหนล่ะก็จากหลวงตาก็หลวงตาเนาะโอ้เอาตาเป็นตาของน้องหยาน้องหยาเป็นเด็กดีเขาดีต่อแม่มากเลยก็เขาไม่มีที่ไปแล้วก็มาสายตาตาก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารก็ต้องเอามาให้เขาค่ารถค่าโรงเรียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กินหลวงตาเป็นคนดูแลทั้งนั้นเลยก็รักสงสารเขาเป็นหลานอีกเรื่องนึงนะดูความที่เด็กคนนี้ดูแลแม่เมื่อดูแลแม่หนูก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเนาะคิดไหมว่าหนูเราไม่ได้เที่ยวเลยไม่ได้เล่นเลยคิดบ้างค่ะแอบมีบ้างนะค่ะแต่หนูได้ทำตรงนี้หนูภูมิใจแค่ไหนล่ะหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้อยู่กับแ
หนูก็เสียสละมาดูเงินทองก็ไม่มีได้หลวงตามาช่วยชุดนักเรียนน่ะอยากถามจังมีชุดเดียวค่ะคือชุดนี้ค่ะแต่หนูต้องใส่ไปทุกวันหนูทำไงอ่ะก็ต้องกลับมาซักทุกวันค่ะเนี่ยนะเพื่อจะได้ใส่ในวันพรุ่งนี้มันมีวันไหนที่หนูตากแล้วยังไม่แห้งมีไหมมีค่ะก็ใส่ไปก่อนก็รีดเอาอ๋อใช่รีดเอานะเอางั้นเรามาดูนะท่านผู้ชมว่าใน1 วัน 1 วันนั้นเด็กคนนี้ทำอะไรนะตื่นกี่โมงตื่นประมาณ4:00ค่ะเอา4:00ตื่นมาทำอะไรบ้างหนูนุ่มมาทำอะไรบ้างก็ตื่นมาจัดการตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเช็ดตัวให้แม่เช็ดตัวคุณแม่ค่ะก็หาข้าวให้แม่กินตอนนี้แม่ทานใช่ไหมก็หาหุงหาก่อนนะแล้วทำอะไรต่ออีกก็วางพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยให้มันใกล้ๆเขาอะของจำเป็นที่จะให้แม่เนาะก็วางไว้ใกล้ๆนี่คือทุกวันที่ต้องทำนะแล้วตัวเองก็ดูแลตัวเองแล้วค่ะประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวเองได้กินไหมเช้าต้องไปโรงเรียนหรอใช่ค่ะทำไมกินเช้าไม่ทันล่ะก็กินไม่ทันดูแลแม่แล้วก็กินไม่ทันนะคะแล้วต้องไปขึ้นรถไปเข้าแถวให้ทันเงี้ยหรอใช่ไม่ได้กินเช้าแล้วไปกินตอนไหนล่ะกินตอนเที่ยงโอ้โหไปกินเที่ยงแล้วมันไม่หิวเหรอหิวค่ะแล้วทำไงอ่ะก็ต้องอดทนค่ะโอ้โหตอบตรงๆไปเลยนะมันก็ต้องทนเอาอะนะแล้วมากินตอนเที่ยงก็ว่าอีกทีนึงพอกลับมาก็ต้องรีบกลับมาประมาณกี่โมงอ่ะที่รีบกลับมานั้นประมาณกี่โมงประมาณเลิกเรียนเลิกเรียน15:30ก็กลับแล้วใช่ทะเลทลายไม่ได้เลยใช่มันทุกวันหนูกลับมาหนูทำอะไรบ้างก็จะพาแม่ไปอาบน้ำในห้องน้ำค่ะแล้วก็พาออกมาเดินออกไปเดินเดินไม่ได้ก็วิวแชร์ใช่พาไปไหนมาไหนให้แม่กายภาพเหรอแม่ฝึกกายภาพทำยังไงฝึกยังไงล่ะก็หลวงตาเขาทำราวไม้ไผ่ไว้ให้โอ้นี่หลวงตาดูแลหลายหลายหลายอย่างเลยนะเป็นราวไม้ไผ่อะเหรอใช่ค่ะหลวงตาทำขึ้นมาเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วหนูดูยังไงบ้างดูคอยให้แม่ได้เดินอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเวลาเท้าเขาพลิกอะไรอ๋อนี่ก็คือสิ่งที่แม่ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ล่ะหนูก็ทำพวกงานบ้านนะคะโอ้ต้องดูแลบ้านด้วยใช่ไหมอ๋อแต่ก็อยู่กับแม่ตลอดใช่ค่ะไม่ไปไหนเนาะมันอยากไปอะไรมันไปไม่ได้แหละใช่มั้ยมันก็ต้องเลือกเอาก็ต้องอยู่กับแม่ใช่มั้ยค่ะคุณแม่รับรู้เรื่องนี้ตลอดนะค่ะนะคุณแม่เค้ารู้หมดเลยนะเค้าทําทุกอย่างมาแต่หนูก็พร้อมใช่มั้ยพร้อมอะไรทําให้หนูได้พร้อมที่จะทําอยู่ตลอดตรงนี้หนูรักแม่ค่ะหนูอยากอยู่กับแม่คือคํานี้อ่ะเนาะเพราะฉะนั้น2 ปี 3 ปีที่ผ่านมาที่เด็กคนนี้เฝ้าระวังดูแลแม่ตลอดนะตั้งแต่4:00ยันนอนเนี่ยปัจจุบันนี้แม่เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของน้องปัญญาพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์อะไรอีกบ้างให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกันต่อกับน้องปัญญาครับเด็กสาวที่เสียสละทุกอย่างเพื่อดูแลแม่ที่นอนป่วยติดเตียงต้องมาอาศัยที่บ้านร้างไม่มีน้ำไฟไม่มีรายได้จนต้องอาศัยข้าวจากวัดกินประทังชีวิตไปวันๆชีวิตของพวกเขาต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้น2 ปี 3 ปีที่ผ่านมาที่เด็กคนนี้เฝ้าระวังดูแลแม่ตลอดนะตั้งแต่4:00ยันนอนเนี่ยปัจจุบันนี้แม่เป็นยังไงพอเดินเองได้แต่ยังทรงตัวไม่ค่อยได้แต่ขาขยับได้ครับแม่พอเดินได้แล้วใช่ไหมครับพอเดินได้นิดหน่อยค่ะเดินได้นิดหน่อยแล้วได้ค่ะแปลว่าแม่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค่ะเออแต่ก่อนนี่คือจากเดินแล้วเท้ามันจะพลิกโอ้มันจะตะแคงอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้คว่ำแล้วค่ะภูมิใจไหมภูมิใจได้ผลนะสิ่งที่หนูให้คุณแม่ไปแต่ละวันเห็นไหมจากนอนติดเตียงเดินได้แล้วเท้าพลิกไม่พลิกแล้วค่ะแล้วโอกาสจะปล่อยมือจากราวมีเป็นไปได้ไหมคุณแม่วอล์กเกอร์จับไม่ได้เพราะว่าตัวนี้แขนไม่ได้ค่ะงั้นการเดินก็ต้องระวังไว้นะอาจจะมีคนพยุงได้เฉพาะราวไม้คู่ต้องมีตลอดใช่ไหมลูกอ๋อเพราะฉะนั้นค่อยๆดีขึ้นแต่สิ่งที่มี
สลับมาเรื่อยๆก็คือแม่เป็นอะไรที่ซ้อนอยู่อีกก็มีพวกความดันโอ้โหน่ากลัวจังมีความเครียดอะค่ะยังเครียดอยู่ไหมคุณแม่ค่ะแม่เครียดเรื่องอะไรบ้างครับคือห่วงเขานี่แหละตรงนี้แหละคนเป็นแม่ก็จะอดห่วงลูกไม่ได้นะมันก็เลยคิดแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากความดันมีอะไรที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้บ้างไหมคุณแม่ที่มันจะโอกาสเป็นใช่ค่ะเป็นอะไรอีกล่ะมันจะเก่งๆอ๋อเก่งมีแบบเป็นมากขึ้นเป็นอะไรบ้างไหมช่วงฤดูร้อนนะคะถ้าร้อนเป็นอะไรชักบ่อยค่ะฮะยังเป็นอยู่เหรอคุณแม่ชักบ่อยเนี่ยค่ะเหรอเอาชักที่สุดกลัวที่สุดคือตอนเป็นยังไงลูกแม่ช่วงอากาศร้อนแม่ก็จะชักอะค่ะแล้วแม่เขาก็เหมือนจะไม่รู้ตัวเลยค่ะก็จะชักเป็นบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวนี้ยังเป็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วอ๋อมีเคยเป็นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อชักแบบไม่รู้ตัวเป็นเหมือนคล้ายๆกระตุกอะค่ะมันกระตุกก่อนค่ะจนเขามาเรียกอะค่ะถึงจะรู้ว่าชักอ๋อต้องมาเรียกมันจะเป็นอีกหรือจะไม่เป็นแล้วคุณแม่หรือไม่รู้ไม่แน่มันไม่แน่ใจค่ะโอ้โหยังต้องระวังตลอดที่ชักหนักสุดต้องหนักที่ใครจะต้องดูแลหนูดูแลหรือว่าหนูต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลโอ้ถึงขั้นไปหาหมอเลยแม่ถึงได้เครียดใช่ไหมห่วงเขาด้วยห่วงเราด้วยห่วงว่าเขาจะต้องคอยดูแลด้วยเนาะกลัวหรือห่วงแม่แค่ไหนก็ห่วงมากค่ะเพราะว่าหนูเดินไปหาแม่นะแล้วไปให้กำลังใจแม่ขอให้แม่ดีขึ้นนะชาลูกหนูรักแม่นะแม่ก็รักหนูลูกไม่ว่าแม่จะเป็นอะไรหนูจะอยู่กับแม่นะค่ะลูกหายไวๆนะค่ะแม่รักหนูนะลูกเป็นเด็กดีนะลูกตะกี้หนูอวยพรแม่ไปแล้วเนาะแม่อยากจะบอกลูกยังไงเพราะแม่ก็รักเขาห่วงเขาอยากให้เขาเป็นเด็กดีแบบนี้ไปตลอดนะคะถ้าเป็นอยู่แล้วเนาะแล้วเขาอยากให้คุณแม่อยู่กับเขานานๆแล้วแม่จะตอบยังไงล่ะแม่จะตอบยังไงอยู่ดูแลแม่ไปนานๆลูกแม่ก็จะอยู่กับลูกไปนานๆลูกนะเราจะอยู่ไปด้วยกันนะลูกนะแม่รักหนูนะโอ้นะเนี่ยกำลังใจที่มีต่อกันก็เป็นอย่างนี้เนาะกอดตะกี้นี้รู้สึกยังไงทำไมหนูต้องร้องไห้ห่วงอะไรอยู่ตอนนี้ก็หนูกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปก็กลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับหนูแม่รักหนูนะน้องหยานะแม่ต้องอยู่นะแม่ต้องอยู่นะเราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะลูกได้ยินแล้วยังนะเขารักแม่มากนะแล้วก็กลัวว่าจะต้องมีการจากกันนะแม่บอกแล้วนะฟังแล้วนะลูกหนูเข้าใจชีวิตหนูเลยลำบากก็ทนขออย่างเดียวให้แม่อยู่กับเขานานที่สุดเนี่ยนี่คือปรารถนาของเขาแค่นี้ยังไม่พอนะท่านผู้ชมอยากจะมีหารายได้มาช่วยแม่อีกแล้วหนูทำอะไรได้ตอนนี้หนูก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ถูกไหมแล้วหนูไปเห็นอะไรเข้าที่จะพอจะเป็นรายได้ได้ล่ะหนูเห็นอะไรล่ะหนูเห็นพี่ที่โรงเรียนเขาทำอ๋อทำอะไรลูกพวกกำไรข้อมือค่ะแล้วทำด้วยอะไรลูกลูกปัดค่ะลูกปัดสีเนี่ยเหรอเป็นข้อมืออย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วหนูเห็นแล้วหนูไปคิดอะไรเข้าล่ะหนูก็รู้สึกว่ามันทำง่ายแล้วก็ทำที่บ้านได้แล้วก็ดูแม่แสดงว่าหนูชอบอะเซแล้วก็อาจจะทำได้เอาทำอยู่ที่บ้านได้ด้วยเพื่อเป็นรายได้อย่างเงี้ยเหรอหนูจะใช้วิธียังไงหนูไปเรียนหรือยังหนูฝึกหรือยังหนูได้ทำหรือยังเลยหนูก็ดูพวกใน YouTube บ้างแปลว่ายังไม่ได้ทำจริงๆเลยเซแล้วไปคุยกับพี่ที่หนูเห็นหรือยังให้เขาสอนหรือยังเลยยังเลยค่ะ
ยังเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองใช่ไหมลูกโอ้ฝึกก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีเงินน่ะมีลูกปัดสักเม็ดหนึ่งเข้าไปยังเป็นของเราหรือยังไม่มีนะโอ้เอารับรู้ความที่อยากต้องการแล้วพูดสุดท้ายแล้วอยากให้แม่เป็นยังไงให้อยู่ในความคิดของหนูก็อยากให้แม่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่อยากให้แม่เครียดเยอะโอ้ยังย้ำอยู่ตรงนี้เลยแม่เขาห่วงว่าแม่จะเครียดอ่ะถึงเวลานี้แม่จะบอกลูกยังไงดีว่าจะเครียดหรือไม่เครียดต่อไปหรือมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแม่จะไม่เครียดอีกแล้วลูกโอ้สู้เพื่อลูกโอ้ได้ยินไหมเนี่ยยิ้มแล้วอ่ะใช่ไหมจะกินน้ำตาไหลเลยนะเป็นกำลังใจหนูเยอะไหมอย่างนี้เป็นเยอะค่ะจะได้ดูแลแม่ต่อไปเนาะเอาละนะนี่คือชีวิตของเด็กคนนี้นะดูนะครับว่าความดีงามอย่างนี้นะดูแลแม่อย่างนี้กตัญญูอย่างนี้เราจะปันสุขอะไรครับแม้จะเจอความทุกข์มาตลอดสำหรับน้องปัญญาและแม่แต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันผ่านมาได้เพราะความรักที่มีให้กันและกันแล้วของปันสุขอะไรครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของสองแม่ลูกคู่นี้ให้ดีขึ้นได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับปันสุขหนูอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้อยากได้อุปกรณ์ทำพวกกำไรอะไรอย่างเงี้ยลูกปัดของหนูเนี่ยเหรอเม็ดเดียวยังไม่มีเลยนี่ใช่ไหมแต่มันเห็นแล้วว่าจะทำตรงนี้ได้แล้วก็จะทำที่บ้านได้อยู่ด้วยกันเนาะวันนี้จะทำสิ่งที่หนูต้องการเอาเท่าไหร่ดีเอากี่เม็ดดีเอากี่ถุงดีเอาเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับมาน้องปัญญาไปมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องลูกปัดที่ตัวเองชอบก็ไม่ง่ายเลยนะที่เด็กหญิงตัวน้อยๆเจอเรื่องครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะเหนื่อยก็แล้วลำบากก็แล้วอยากจะหาเงินมาดูแลแม่อีกปันสุขหนูอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้อยากได้อุปกรณ์ทำพวกกำไรอะไรอย่างเงี้ยลูกปัดของหนูเนี่ยเหรอเม็ดเดียวยังไม่มีเลยนี่ใช่ไหมแต่มันเห็นแล้วว่าจะทำตรงนี้ได้แล้วก็จะทำที่บ้านได้อยู่ด้วยกันนะคะเนาะเขาห่วงคุณแม่มากนะจะได้ดูแลแม่ตลอดแล้วถ้าทำเรื่องลูกปัดต่างๆก็เป็นรายได้วันนี้จะทำสิ่งที่หนูต้องการอะไรที่เป็นความต้องการหนูจะทำให้หมดเลยเอาเท่าไหร่ดีเอากี่เม็ดดีเอากี่ถุงดีเอาเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับมาน้องปัญญาไปมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องลูกปัดที่ตัวเองชอบจากข้างล่างเลยเห็นอะไรไหมเท่าไหร่เยอะแยะมากมายกี่ถุงกี่สีกี่อะไรไม่รู้อะหนูเห็นอะไรบ้างยังไม่หมดเลยนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยหนูเห็นอะไรเยอะค่ะเยอะกำลังดีหรือว่าเยอะมากเกินไปเยอะมากเลยหนูดูสิมันเยอะเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมสีสันต่างๆเยอะแยะมากมายมีทั้งคละนะอยู่ในกระบอกอยู่ในถุงอ่ะข้างบนนู่นก็จะเป็นสีเดียวแล้วก็ที่อื่นๆก็จะเป็นคละสีเต็มไปหมดจะทำได้เยอะไหมอย่างนี้ลูกเยอะเลยนะเยอะเลยนะข้างล่างนี่เห็นไหมสีทองสีเงินนี่เป็นตะขอมีเอ็นใช่ไหมที่หนูจะไปร้อยตามดีไซน์หนูเครื่องมือเห็นไหมคีมปากแหลมปากยาวตัดเติดกันไกลเต็มไปหมดเลยนะที่หนูจะได้ไปทำตามอย่างดีไซน์เสร็จแล้วจะเป็นรายได้หนูถ้าเป็นเพื่อนโรงเรียนก็ซื้อไปเลยหรืออาจจะออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมนี่ไงกล่องใช่ไหมเอากล่องสวยๆนะแล้วก็ต้องมีเทปใช่ไหมเทปสีใช่ไหมสวยๆดีไหมมันทั้งของหนูจะสวยหมดเลยอะเนื้อคุณแม่ใช่ไหมหนูเนื้อมีเครื่องติดเทปต่างๆเหล่านี้ไปหนูเห็นไหมไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยที่มีจอมีอะไรมันคืออะไรหนูรู้ไหมมันจะพิมพ์ชื่อต่างๆที่ถ้าหากว่าเขาสั่งหนูใช่ไหมหนูอาจจะต้องมีแอปแล้วก็จะปริ้นออกมาเลยหนูก็ไปติดอยู่ที่กล่องมันงานที่หนูส่งไปแต่ละชิ้นเนี่ยจะสวยงามมากเลยดีใจแค่ไหนดีใจมากคุณแม่ว่าคุณลูกจะทำออกมาสวยแค่ไหนครับค่ะค่ะนะหนูเห็นอะไรไหมเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เอาโต๊ะเก้าอี้ไปด้วยนะมีลิ้นชักเลนต่างหนูก็ทำไม่ได้เลยเนอะหนูอยากจะบอกอะไรคุณแม่จะมีรายได้มาให้แม่ค่ะแม่จะได้มีเงินกินข้าวโอ้โหดูสิหนูค่อยๆเติบโตแล้วก็ดูที่ว่าจะมีเงินทองนะหรืออาจจะมีท่านผู้ชมมาช่วยหนูนะ
แต่หนูจะใช้จ่ายอะไรกับคุณแม่กับตัวเองได้เนาะลูกเนาะแต่การเรียนหนูก็ไม่ทิ้งใช่ไหมค่ะนะตอนนี้หนูชั้นอะไรแล้วลูกม.2ค่ะม.2แล้วเนาะซักชุดนี้ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะชื้นมันจะอะไรก็ไม่รู้เลยนะมีอยู่ชุดเดียวเด้อคุณแม่เอาชุดนักเรียนมาเติมให้ปัญญานะเอามาให้หนูจะได้มีชุดอื่นๆแล้วเป็นชุดใหม่ๆบ้างเป็นกระโปรงเป็นเสื้อรองเท้านะทั้งผ้าใบรองเท้าหนังถุงเท้าต่างๆเหล่านี้นะลูกหนูอันนี้มาจากร้านกึกก้องรุ่งทรัพย์นะฮะก็มอบชุดนักเรียนต่างๆอันนี้ไว้ให้นะร้านกึกก้องรุ่งทรัพย์นี่เขาอยู่ที่สามแยกท่าประแดงนะมีชุดนักเรียนหลายอย่างนะตราสมอแฟนซีแล้วเขาปักฟรีนะฮะสั่งชุดออนไลน์นี่สั่งได้ไม่ต้องรอคิวเลยนะครับส่งปุ๊บส่งด่วนเลยทั่วประเทศติดต่อนะฮะเดลิเวอรี่ก็24ชั่วโมงเลยเอามานี่ด้วยสิเอาเครื่องเขียนมาด้วยส่งเป็นกำลังใจเต็มเลยเยอะๆจะได้เป็นกำลังใจเนาะจะได้เป็นกำลังใจมันเยอะมากก็ไปแบ่งขายเพื่อนบ้างก็ได้นะมันจะได้มีรายได้แม่ต้องกายภาพเดินอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะถ้ากายภาพจะช่วยคุณแม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราใช้ราวจากหลวงตาเอาราวฝึกเดินแบบมาตรฐานมาให้คุณแม่นี่คุณแม่เดอะพาราเรลบาร์จัดอันนี้มาให้คุณแม่อันนี้ก็เอาไปเสริมนะเดอะพาราเรลบาร์ท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะฮะเดอะพาราเรลบาร์นี่เขาจำหน่ายราวฝึกเดินนะมีทั้งปลีกก็มีส่งก็มีนะแล้วสามารถกำหนดความสูงได้นะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องการไม่เหมือนกันนะเขาปรับความสูงสั่งได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยสนใจนะฮะก็ www.parallel.com สั่งได้นะครับดีไหมคุณแม่ค่ะคุณแม่จะได้แข็งแรงนะอ้าวอีกหนึ่งก็คือคุณแม่ส่วนใหญ่ต้องนอนตลอดไหมค่ะเดินน้อยกว่านอนใช่ไหมค่ะนอนเยอะกว่าห่วงคุณแม่จะเป็นแผลกดทับหรือเปล่าตอนนี้เป็นไหมไม่เป็นโอ้ยอย่าเป็นอย่าเป็นรีบป้องกันไว้ก่อนเลยเอาสิ่งนี้มาที่นอนกันแผลกดทับโอ้ไปจับดูไปจับดูที่ปัญญาไปจับลูกนี่ๆๆเห็นมั้ยเราหนูกดดูซินุ่มมั้ยนุ่มมั้ยให้การรับน้ำหนักคุณแม่กระจายออกไปนะเนี่ยมันจะนุ่มใช่มั้ยนี่เป็นของ Allwell แล้วก็หนูก็จะดูแลแม่เผื่อบางทีพักแล้วก็ไปด้วยรถอะไรวีลแชร์หรอใช้ยังใช้ได้อยู่ไหมคุณแม่วีลแชร์หรือมันก็ยังใช้ได้ยังพอได้ใช่ไหมแต่ออเวลอยากจะให้ไปอีกหนึ่งเอาวีลแชร์มาเน่ๆๆเป็นอย่างนี้นะนะนี่ของออเวลนะคุณแม่วีลแชร์นี่ของออเวลนะฮะออเวลไลฟ์นี่ก็ใจบุญมากๆนะเขาจำหน่ายนะเครื่องมือแพทย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะแล้วก็เปิดมานานกว่า25ปีเพราะฉะนั้นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ Allwell Life นี่ก็มีอยู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆก็ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ Allwell ได้เลยนะครับนะเผื่อคุณลูกจะได้เข็นไปได้คุณแม่มีรอยยิ้มแล้วอ่ะยิ้มแม่ของหนูแล้วทุกครั้งหนูรู้สึกยังไงก็ดีใจที่เขายิ้มแม่ไม่เครียดแล้วนะใช่ค่ะเออแม่ไม่เครียดแล้วคุณแม่จะดีขึ้นเร็วขึ้นนะนะยิ้มเยอะขึ้นเลยนะตอนนี้นะถ้าอ้อมแม่ใส่อยู่ไหมใส่อยู่ต้องใส่เนาะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเอามาเสริมให้คุณแม่เอาผ้าอ้อมผู้ใหญ่มามีหลายอย่างก็เอามาให้หมดทิชชู่เปียกอะไรด้วยนะเผื่อบางทีต้องเช็ดอะไรใช่ไหมเอามาให้หมดเลยนั่นแหละเอามาด้วยส่งกำลังใจให้แม่นะจ้าจ้ามีถุงดำนี่เอาไว้ใส่เมื่อใช้แล้วเนาะเราจะได้รักษาสุขอนามัยไว้ด้วยนะให้คุณแม่นะครับค่ะอ่ะนอนทุกคืนต้องดูแลหนูด้วยแล้วล่ะนี่คือกำลังสำคัญของบ้านแล้วเอาที่นอนมาให้น้องปัญญาสวยสวยนิ่มนิ่มมาอ่านะเป็นที่นอนแล้วก็เป็นชุดเครื่องนอนจากซาตินพลัสนะครับเอาพัดลมมาด้วยพัดลมมาด้วยเอออย่างน้อยๆก็มีพัดลมเผื่อไปเลยนะความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นนะลูกเนาะแม่ดีขึ้นของหนูดีขึ้นก็มาเรื่องที่ฝนฟ้ามันก็ยังเข้ามาอยู่นะเปียกชื้นใช่ไหมโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วถ้าฝนมันเข้ามาอย่างนี้แล้วจะเอาตู้ไหนมาป้องกันฝนล่ะเอาตู้เสื้อผ้าที่จะกันฝนได้เคยเห็นตู้เสื้อผ้าเหล็กไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเอามายกมาโอ้ต้องเข็นขึ้นรถมาเลยอ่ะอันนี้มันจำเป็นนะเพราะว่าบ้านมันน้ำฝนเข้าใช่ไหมคุณแม่นี่บริษัทไอคอนิกเฟอร์นิเจอร์มอบตู้เสื้อผ้าเหล็กให้หนูเลยบริษัทไอคอนิกเฟอร์นิเจอร์จำกัดนี้เขาผลิตจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานก็มีตู้เหล็กก็มีตู้ล็อกเกอร์ก็มี
และตู้เสื้อผ้าอย่างนี้ก็มีหลายขนาดเลยนะแข็งแรงมากทนทานมากมั่นใจได้ประสบการณ์ในวงการตู้เหล็กมากกว่า30ปีสนใจก็เว็บไซต์ที่ขึ้นให้ติดต่อไปได้เลยอันนี้เป็นจำเป็นเพราะว่าเรายังมีน้ำฝนเข้าใช่ไหมคุณแม่ฝนมันรั่วมันชื้นอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้หนูคิดถึงชีวิตหนูในอนาคตเป็นยังไงไหมน่าจะดีขึ้นมากๆนะเป็นกำลังใจให้หนูนะเพราะฉะนั้นหนูต้องอดทนทำในสิ่งที่เราเลือกไม่ได้อยู่ก่อนนะให้แม่ดีขึ้นหนูดีขึ้นนะแล้วก็เป็นแบบอย่างของการสู้ชีวิตให้คนอื่นด้วยเอ้าอันนี้ไม่รู้ที่บ้านมีหรือเปล่าแต่จะจัดให้ตู้เย็นบางทีนะคุณแม่ก็อาจจะอยากดื่มน้ำเย็นกินของเย็นบ้างเอาตู้เย็นมานะย่อมอยู่ในบ้านของเราแต่เราจะได้มีบางทีผลไม้บ้างของน้ำหวานบ้างนะลูกเนาะคุณแม่จะดีขึ้นนะมีกำลังใจมากขึ้นไหมครับโอดูสิโอครับผมเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็กินข้าววัดใช่ไหมแต่ก็ควรจะมีข้าวติดบ้านไว้บ้างเอาข้าวมา1คันรถนี่ดูแลแม่เนาะนี่ข้าววรรณภพนะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวแล้วเอาไปเนี่ยก็กินไม่ทันอยู่ดีเช้าก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วจะทำยังไงให้หนูได้กินข้าวทันถ้าเป็นโจ๊กน้ำร้อนอย่างนี้ทันไหมอาจจะได้ใช่ไหมมาโจ๊กมาโอ้โหถูกต้องมาทานข้าวได้ก่อนเช้าละเป็นไปได้แล้วคุณแม่เขาจะได้กินก่อนไปเรียนบ้างเนาะอ่ะหมดละเรียบร้อยนะคุณแม่ห่วงอะไรอีกไหมเนี่ยได้ไปครบหมดละหรือบ้านห่วงบ้านไหมมันรั่วใช่ไหมก็ยังรั่วอยู่ใช่ไหมคุณแม่ค่ะมารั่วตรงไหนปิดให้หมดหลังคามาประตูตะกี้เห็นก็เก่าเหลือเกินนะมายกให้หมดเลยมาหลังคาเอาแบบนี้เลยแสงไทยเมตาชีตประตูด้วยใช่ไหมเปลี่ยนเลยเอามาดูนะฮะคือนี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ชมหนูนะลูกนะคุณแม่นะอันนี้เป็นตัวอย่างจะเป็นเสื่อน้ำมันก็แล้วแต่เพราะว่าตะกี้พื้นมันก็โอ้โหนะพื้นปูนใช่ไหมส่วนเมตาชีตนี่มาจากแสงไทยเมตาชีตนะฮะหลังคาตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแสงไทยเมตาชีตนี่เขาแกร่งจริงนะสนิมเกรงนะเป็นหนึ่งในผู้นำหลังคาเหล็กของไทยนะต้องที่แสงไทยเมตาชีตเขามีบริการ17สาขาทั่วประเทศจะไปดูแลคุณแม่นะฮะแล้วก็จะไปซ่อมบ้านที่รั่วต่างๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเอาช่างไปดูแลเลยไปทำให้เลยฝนไม่รั่วแล้วฝนไม่เข้ามาที่เตียงคุณแม่แล้วนอนจะได้สบายซะทีนะไม่ต้องระแวงไม่ต้องห่วงอยากบอกอะไรกับคุณแม่หรือตัวเองบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นค่ะชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเยอะเลยนะลูกเนาะปันสุขไปทั้งหมดวันนี้นะครับ140,000 นะครับเนี่ยพี่ๆเนี่ยเยอะมากนะเบื้องหลังนะท่านผู้ชมนะให้กำลังใจใหญ่เลยนะของเยอะแยะไม่ต้องห่วงนะครับเราก็จะดูแลขนไปให้นะเพราะว่าเรามีไฮลักซ์รีโวดีสุดยอดความแข็งแกร่งเลยนะครับขนไปให้นะอ้าวเดี๋ยวมาดูว่าเด็กคนนี้นะฮะจะมีเกมอะไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องลูกปัดต่างๆเหล่านี้ยังไม่เคยทำอะไรเลยนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความตั้งใจของหนูที่จะเป็นรายได้คุณแม่เนาะไปเชียร์กันครับนี่คือสิ่งที่เราหวังว่านะคุณแม่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจากลูกคนเดียวคนนี้ที่ดูแลแม่มาตั้งอายุ12ของต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นกำลังใจกับลูกนะลูกนะกับคุณแม่ด้วยสิ่งที่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เด็กคนนี้อยากจะทำก็คือรายได้ที่อยากให้คุณแม่ไม่เคยทำเลยไม่มีสักเม็ดเลยวันนี้ลองทำให้ท่านผู้ชมดูสิ1วง1กำไรเนี่ยนะนะยากหรือง่ายก็ไม่รู้ไม่เคยทำเลยเนาะค่ะวันนี้ต้องถามให้ท่านผู้ชมดูว่าสู้จริงๆตรงนี้มีอยู่แค่ครึ่งหนึ่งประเด็นคืออะไรครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกันเลยอะทั้งลายทั้งสีบางทีอาจจะมีกลมๆเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าสีคนละสีนี่คือสิ่งที่สำเร็จแล้วให้ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำแบบเนี้ยร้อยไปทั้งทีละเม็ดเนี่ยนะไม่ง่ายเลยเสร็จแล้วจบหรือยังยังต้องอะไรมัด3ครั้งเอา3ครั้งด้วยเสร็จยังยังทำไงอีกต้องตัดเนอะมันจะได้เรียบร้อยเป็นวงกำไรเนี่ยนะเป็นชั่วโมงป่ะเนี่ย โอ้เป็นชั่วโมงเลยเอากี่นาทีดี5นาทีได้ไหมคุณแม่ต้องลองดูต้องลองดูหรือ2อ่ะหนูเอาไงหรือ1 1นาทีไหวไหมมองอย่างเดียวลองดูลองดูสู้อย่างเดียวเลยนะลูก
คุณแม่อวยพรหน่อยให้ได้ขอให้หนูสู้ๆนะลูกทำให้ได้นะลูกได้ค่ะมีกำลังใจดีๆแบบนี้น้องปัญญาก็ต้องสู้สุดฝีมือเลยครับแต่การต้องร้อยกำไลลูกปัดให้เสร็จนั้นนอกจากจะต้องใช้สมาธิแล้วครับต้องร้อยให้เหมือนกับตัวอย่างอีกด้วยที่สำคัญน้องปัญญายังไม่เคยทำขายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ชำนาญกับเวลาเพียงแค่1นาทีต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เพื่อของปันสุขทั้งหมดนี้ครับ1นาทีนะครับพร้อมไปครับเอานะฮะผมก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่น้องไม่เคยทำเลยนะครับแล้วร้อยไปเร็วค่ะไปเร็วค่ะออกมาเป็นสีม่วงๆแล้วนะครับเอานะเปลี่ยนไซส์แล้วนะครับนะหัวใจสีเขียวครับแหมมันมีแทงแล้วมีจังหวะที่ไม่เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาให้จังหวะได้โอ้โหมันหลุดครับมาเป็นสีเหลืองครับเม็ดกลมแล้วก็ไปต่อด้วยอะไรยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับมาเป็นดอกไม้ครับดอกไม้นะครับมันคนละสีครับนี่ต้องวางครับหาสีอะไรครับสีฟ้าถูกแล้วหารูไม่เจอครับหารูไม่เจอโดนเวลาบีบทำให้เอาลูกปัดใส่รูเนี่ยลำบากเลยครับแถมยังต้องเสียเวลาเลือกสีลูกปัดให้เหมือนกับตัวอย่างอีกด้วยแล้วแบบนี้น้องปัญญาจะทำสำเร็จหรือไม่หารูไม่เจอครับหารูไม่เจอไปต่อครับอย่าหยุดครับมาถึงอะไรครับมาเป็นหัวใจม่วงมาครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาแล้วคุณแม่สุดท้ายแล้วแต่มันยังไม่จบครับนะเอามาลองเรียงดูที่ว่าเหมือนกันหมดนะมาหมดนะมัดครับมัดเลยโอ้โหไม่ง่ายครับนะมัดหนึ่งมัดหนึ่งยังไม่พอโอ้ยเร็วๆมัดสองเร็วๆเร็วมัดสามตัดโอ้ยมันหลุดมือเร็วเร็วดึงหาไม่เจอตัดเร็วตัดเร็วโอ้ตัดเลยวางลงชูขึ้นปั๊บหยุดไปแล้วเอาฮะมาดูอันไหนมาอย่างนี้เนาะนะดูชูขึ้นมาโอ้มันไม่ง่ายเลยมันง่ายเลยมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ยดูสิสวยจริงๆนะเอาวางไว้ตรงนี้นะเออมันก็มีจังหวะบางรูปมันก็จะไม่เข้าเนอะแต่ไม่หยุดเนอะคุณแม่เขาสู้มากเลยนะคะโอ้โหเอามาดูเวลาอย่างเดียวนะฮะ1นาทีใช้ไปเท่าไหร่ครับออกมาเป็นพอดีเลยนะครับทำได้โอ้ไปหาคุณแม่เร็วไปหาคุณแม่หนูลูกเป็นของหนูทั้งหมดแล้วโอ้นะดีใจด้วยนะครับทำสำเร็จแบบนี้ก็สามารถนำของปันสุขที่ได้ไปทำตามความฝันให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยละครับหนูรักแม่นะค่ะแม่ก็รักหนูนะแม่ต้องอยู่กับหนูไปนานๆนะค่ะลูกเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะขอให้หนูตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีขอให้สมหวังอย่างที่หนูปรารถนาไว้นะคะรักแม่นะโอ้นะโอ้ลูกแม่ก็รักหนูลูกเอาละครับมานะวันนี้ก็ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ 140,000 นะครับขอบคุณนะแล้วก็คุณแม่ก็จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็มีพลังขึ้นนะค่ะนะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะไปพบครอบครัวใดนะฮะที่ต้องการปันสุขก็บอกไปยังรายการด้วยนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันปันสุขไปเป็นกำลังใจกันนะฮะทุกประหลาดสุขอย่างนี้นะครับปัญญาปันสุขนะครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าเป็นสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะยัดยืนต่อไป
เรื่องราวของคุณยายนักสู้อายุ77ปีแล้วนะครับตอนนี้คืออยู่คนเดียวญาติก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีเลยทุกบอกไม่ได้สุขบอกไม่ได้ไม่รู้จะบอกใครอยู่คนเดียวนี่มันเหงาสุดๆเลยนะสุดๆเลยหมอบอกว่าคุณยายเป็นอะไรถุงลมโป่งพองหลอดลมอุดกั้นปอดแปบตอนนี้ก็คือต้องใส่เครื่องที่จะช่วยเรื่องให้มีออกซิเจนตลอดเวลาการหายใจนี่ลุ้นเป็นวินาทีนะคุณยายก็กะว่าจะสู้จนถึงสุดท้ายสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไปรอบแรกเป็นไม่มากเราออกไปขายของได้ออกไปขายของที่สะพานลอยขายได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นบันไดขึ้นอะไรเหนื่อยมากแต่ก็ไปทำไมถึงสู้ขนาดนี้ก็มันหน้าที่ตัวเองไม่มีใครช่วยก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะเราทำแล้วหรือยังโอ้โห